ในช่วงของ Army Insider นะคะมาพูดคุยกับน้องม้งจ่าสิบเอกพงศธรพอจิตนะคะนักร้องคนดังของดุริยางค์กองทัพบกกันต่อค่ะน้องม้งคุยกันต่อว่าในส่วนของ4เพลงที่เราร้องมาเนี่ยตั้งแต่คืนความสุขให้ประเทศไทยอะไรนะเพราะเธอคือประเทศไทยความหวังความศรัทธาแล้วก็มาเพลงสะพานในส่วนของน้องม้งแล้วเนี่ยชอบเพลงไหนมากที่สุดอันนี้ดีกว่าในฐานะอยู่ในดนตรีส่วนตัวผมแล้วก็คงจะชอบถ้าชอบที่สุดก็คงเป็นคืนความสุขให้ประเทศไทยนี่แหละเพลงแรกครับโอยเวลาร้องนี่ใส่หัวใจอะไรลงไปยังไงไหมแบบคือตอนที่อัดเสียงเนี่ยทราบแล้วว่านายกว่าบิ๊กตู่แต่งใช่ไหมฮะครับก็คงจะเป็นการสื่อความหมายจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีมากกว่าครับให้ประชาชนได้ฟังผ่านเสียงเพลงน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่น้องรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ย2ปีกว่าๆเนี่ยพอบอกว่าตามรถแมพเนี่ยกลายเป็นว่าเพลงนี้ท่อนหนึ่งอ่ะโดนเอามาร้องมากที่สุดเราจะทำตามสัญญาแล้วก็เป็นการเอามาทวงสัญญาบิ๊กตู่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่นานทำไมไม่ไปสักทีนะคะขอท่อนนี้หน่อยดิอยากฟังเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมางั้นพี่ลองบ้างนะท่อนแปลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้นะคือมันจะมีเพลงต่อพอร้องเพลงนี้เขาก็จะมีร้องให้นายกบิ๊กตู่ต่อเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ครับโอ้โหนะคะแต่ถือว่าเป็นคนที่บันทึกประวัติศาสตร์ด้วยเสียงเพลงนะพี่ในความรู้สึกของพี่ที่แบบว่าเฮ้ยน้องมงเนี่ยแม้จะเป็นคนร้องโอเคนายกเนี่ยเป็นคนแต่งแต่ว่าคนที่ร้องแล้วสามารถที่จะสื่อสารให้คนฟังแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตติดใจคนมากเลยนะฮะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้ยชีวิตเปลี่ยนไหมตอนที่แบบพอมาร้องเพลงแรกให้คสช.เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนในระดับหนึ่งก็คือมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาพูดคุยกับเรามากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงคือเตรียมคำนิดนึงสมมุติผมไปร้องเพลงให้กับอย่างเช่นกระทรวงการคลังจะมีการจัดคืนความสุขให้คนไทยอะไรเงี้ยครับตามต่างจังหวัดผมก็จะใส่ผมก็จะไปร้องเขาก็จะเชิญผมไปร้องพอถึงที่งานปุ๊บผมก็จะใส่ครึ่งท่อนนะครับใส่เสื้อผ้าธรรมดาเสร็จแล้วก็เดินตามงานเดินไปก็ตามบูธอันนี้อะไรครับผมก็จะถามเขานี่อะไรครับด้วยความสนใจครับเดินไปถามเดินผ่านคนไปเดินผ่านบูธนี่ไปอันนี้อะไรครับอะไรทำยังไงบ้างเสร็จแล้วก็ขึ้นมาร้องเพลงพอขึ้นเวทีร้องเพลงปุ๊บร้องเพลงจบครับแล้วเดินลงมาเดินมาเลยครับถ่ายรูปปุ๊บปั๊บหนึ่งชั่วโมงยืนอยู่ตรงนั้นถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยเพลงเพราะจังเลยนั่นนี่นู่นนั่นคือตอนก่อนขึ้นเวทีเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยและยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมไม่มีใครรู้จักเลยครับแล้วก็พอลงมาเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปกว่าจะเดินออกไปนี่ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงตั้งแต่ถ่ายรูปแล้วก็คิวเสื้อผ้าเดินออกไปเนี่ยเดินไปก็เจอตามบูธอ้าวน้องร้องเพลงพอจังเลยตอนแรกไม่มีอะไรอ้าวเอานี่ไปเอาล่มไปเอานี่ไปนะเอาของไปของก็เต็มมือก็เดินกลับไปก็จากไม่มีอะไรก็หอบไปกลับไปก็เต็มเลยครับก็ดีนะในมุมนึงถือว่าเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าถ้าก่อนขึ้นเวทีก็จะจำไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่พอพูดแต่พอเสียงเนี่ยก็คุ้นๆนะครับคืออย่างเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงของกองทัพบกอ่ะเพลงอะไรนะในหลวงรัชกาลที่9ครับตอนนั้นเนี่ยน้องไม่ได้ร้องเพราะว่าไปบวชพอดีใช่ครับใช่ไหมทางแต่ว่าเขาได้เชิญพี่ชมพูมาร้องครับนะแต่ความรู้สึกพี่ความรู้สึกว่าโอ้ยคนร้องต้องเป็นทหารอะก็ยังคิดถึงน้องม้งอยู่เลยว่าแต่อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เพราะไปอีกแบบนึงอ่ะแต่ว่าเรื่องขำตกลงพี่คิดพี่ขำไปแล้วนะครับขำแล้วครับ ขำจริงๆว่ะแล้วมาทุกวันนี้เนี่ยพอมาร้องเพลงอย่างเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงสะพานอ่ะในส่วนของเราว่าเสียงตอบรับเป็นไงบ้างก็เสียงตอบรับผมก็รู้สึกว่าดีครับดีครับก็ในกลุ่มของผมในกลุ่มคนที่ติดตามผมอยู่ในกลุ่มของคนที่ส่วนมากจะเป็นคนที่รู้สึกดีกับท่านนายกรู้สึกดีกับสิ่งที่มันเป็นรู้สึกดีกับประเทศเราที่ยังเป็นอยู่ในลักษณะนี้เขาก็จะตอบรับออกมาดีแล้วนะดีจังเลยเพราะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในฐานะคนร้องแปลกใจไหมว่าทำไมต้องมีท่อนนี้มาอีกแล้วเราจะทำตามสัญญาคือจริงๆแล้วเพลงนี้เพลงสะพานเนี่ยคือเราใช้ความรู้สึกใช้คอร์ดใช้เพลงเนี่ยที่มันเป็นของคืนความสุขอยู่แล้ว oh, เราใช้ดนตรีที่มันใช้คอร์ดใช้
การทำดนตรีที่เหมือนกันเราต้องการให้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นเป็นเซตเดียวกันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นคือพูดง่ายๆมันเป็นคอร์ดของเพลงนั้นอยู่แล้วแต่เรามาเปลี่ยนเบสใหม่เปลี่ยนใส่ดนตรีใหม่เปลี่ยนทำนองดนตรีใหม่เปลี่ยนทำนองเพลงเอาทำนองเพลงอีกเพลงนึงมาใส่แล้วก็ไปกับคอร์ดนี้มันจะวนในคอร์ดเดียวนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าตอนช่วงท้ายเพลงที่ร้องเพลงคืนความสุขก่อนเห็นไหมครับว่ามันก็เหมือนกันใช่มีร้องเขาเรียกว่าคอร์ดแทรกสอนกันครับโอ้ฉันพร้อมจะเป็นสะพานอะไรนะเพื่อให้เธอข้ามไปเออใช่ขนาดนายกแต่งเองยังจำไม่ได้เลยวันนั้นร้องเอ้ยร้องงานวันเด็กนี่วันนายกร้องได้ครับท่านร้องได้แล้วจำได้ร้องได้คล่องแล้วใช่ไหมครับท่านจำได้ท่านจำได้ก็เพลงนี้ก็ถือว่าความหมายดีนะฮะก็คือเป็นสะพานข้ามอะไรนะสายน้ำอันเชี่ยวกรากใช่ครับเป็นอีกความอะไรนะความตั้งใจหนึ่งของท่านนายกที่อยากจะให้บอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นสะพานทั้งครม.ทั้งตัวท่านด้วยแล้วก็นำพาประชาชนข้ามไปสู่สิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะเอ๊ะแต่ว่าในส่วนของตัวน้องมงเองเนี่ยพี่ว่าเอ๊ะทำไมคือการที่อย่างพี่บอกอะว่ามาอยู่ตรงนี้เป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ด้วยเสียงเพลงของคสช.แล้วคนก็อยากรู้ว่าตกลงน้องมงเนี่ยทำไมเป็นใครมาจากไหนทำไมมาเป็นทหารเป็นนอกจากเป็นคนเมืองแป้แล้วเนี่ยก็คือมาเรียนดุริยางก่อนใช่ปะครับผมก็ได้มาเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนดุริยางทหารบกเมื่อปีพ.ศ.2535ครับวิพุทธสภาธมินพอดีเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยมีอะไรบ้างตอนนั้นก็นั่นแหละครับวิพุทธสภาธมินนั่นแหละครับก็มันจะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทหารที่ไปและกลับสามารถไปกลับได้ก็เวลาเขาช่วงนั้นก็วิพุทธสภาธมินครับก็เขาก็ไม่ให้แต่งตัวจะเป็นทหารคนละเรือนกลับใช่ผมก็จะเป็นเด็กทหารตัวเล็กๆบางคนก็อายุแค่12-13เองครับเข้ามาเรียนที่นี่ผมอายุ14เข้ามาเรียนที่นี่ก็ตัวเด็กตัวเล็กๆครับถือกระเป๋าหัวยังเกรียนถ้าคิดดูถ้าแต่งชุดทหารช่วงนั้นคนก็ไม่โอเคไม่ชอบทหารใช่ไม่โอเคกับทหารก็จะมีไปกับก็จะแต่งชุดไพรเวทกับถือเขาก็รู้อยู่ดีครับเป็นกระเป๋าทหารหมวกหัวก็เกรียน อะไรเงี้ยครับพอเรียนจบปี2540ผมก็ได้บรรจุรับราชการที่จังหวัดสุรินทร์ครับอ้าวทำไมไปไกลถึงนู่นอ่ะก็เขาส่งไปตำแหน่งว่างที่นู่นครับเขาส่งให้ไปอยู่ที่นู่นก็อยู่ทำงานอยู่ที่นู่นประมาณ10กว่าปีครับอู้ยอยู่สุรินทร์10กว่าปีก็ต้องออกร้องเพลงออกสำเนียงเขมรได้ดิก็ไม่เชิงครับไม่เชิงก็นิดหน่อยครับก็นิดหน่อยก็10กว่าปีแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาทำงานที่นี่เมื่อปี2554ครับโอ้โหมาก่อนสักแค่ 2-3 ปีเองคือมาอุ่นเครื่องผมมานี่มีประวัติตลอดเลยเออใช่เข้าเรียนก็พฤษภาธมินอันนี้ก็น้ำท่วมใหญ่กลับมานี่ก็น้ำท่วมใหญ่โอ้โหแล้วก็ได้รับใช้ชาติในปี57ด้วยแสดงว่าน้องม้งเนี่ยผ่านเขาเรียกว่าวิกฤตช่วงวิกฤตศรัทธาทหารมาถึงวันนี้คือแตกต่างไหมตอนปี35กับณวันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าแตกต่างครับเพราะว่าประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องที่มันเป็นไปมากกว่าเข้าใจบ้านเมืองเรากำลังเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับประชาชนเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเหมือนว่าคนก็นิยมทหารมากขึ้นนะคะคือโอเคส่วนคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบทหารเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงชื่นชมทหารอยู่นะฮะแล้วในที่สุดก็ได้มาอยู่ก็คือมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ในส่วนของกรมดุริยางค์เนี่ยเหรอใช่ครับมาอยู่ที่นี่เลยครับแล้วก่อนหน้านี้ได้เคยร้องเพลงอะไรของทางทบไหมช่วงที่เขานี่ไงอะไรนะประกวดเพลงรักเพลงรังแผ่นดินอะไรอ่ะบทเพลงใช่ไหมตอนนั้นยุคบิ๊กตู่เป็นผู้นำใช่ครับใช่ครับแล้วช่วงนั้นเราได้ช่วยร้องเพลงอะไรให้กองทัพบกไหมได้ช่วยร้องเพลงช่วยครับผมมีใน12เพลงมีเพลงของผมเพลงหนึ่งชื่อว่าฉันทำได้เพื่อเธอครับอ๋อเดี๋ยวขอท่อนดิไม่มีอะไรที่ฉันจะทำไม่ได้ด้วยใจนั้นมุ่งหมายเธอคือคนสำคัญเหตุการณ์ที่เราได้เห็นรับรู้ใจกันและกันน้ำตาไหลอาบใจฉันจะหยุดไว้ละลายแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในเมื่อพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพอณวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราก็ร้องมา4เพลงครับแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปมั้ยหรือแล้วแต่นายกท่านต้องรอท่านนายกครับแล้วแต่ท่านนายกแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นยังไงแต่พี่ดูแล้วเนี่ยน้องก็แบบว่ารู้ล่วงหน้าไม่เยอะใช่ไหมเวลาไม่รู้เลยครับล่วงหน้าแบบ delivery ส่งมาแล้วก็คือไปได้ทันทีเลยส่งมาปุ๊บแล้วก็ปฏิบัติงานทันทีครับทำทันทีเริ่มกระบวนการการทำงานทันทีการทำงานของพวกเราเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับคื
ถ้านับง่ายๆคือ1ท่านนายกเป็นคนแต่ง2ผู้ผลิตคือท่านเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกท่านพลตรีกฤษดาสาริกาและผู้เรียบเรียงก็มี2คนคือคุณวิเชียรตันติวิมลพันธ์แล้วก็พลตรีสุรชัยครับแล้วสุดท้ายก็จะมาตกที่ผมซึ่งเป็นคนร้องพอผมร้องเสร็จแล้วก็จะวนกลับไปที่ท่านนายกอีกรอบนึงเพื่อที่จะเป็นการตรวจทั้งหมดนี้อยู่ในเวลาประมาณเท่าไหร่อยู่ในเวลาประมาณเท่าไหร่ก็อาทิตย์หรือ2อาทิตย์หรือเป็นเดือนอาทิตย์นึงก็มีครับอาทิตย์นึงก็มีเร็วเนาะแต่ว่าเราเห็นจะเห็นได้ว่าเราทำงานน้อยครับแค่5คนเองแค่5คนนี่จบเลยแสดงว่าต้องเป็นที่ไว้วางใจนะฮะก็ฝีมือด้วยอย่างที่บอกว่าเสียงดีมีพลังหน้าตาด้วยแต่ว่าทำไมเปลี่ยนทรงผมไปบวชมาไปบวชมาครับบวชถวายเหรอฮะครับก็บวชถวายด้วยครับแล้วก็บวชให้ญาติพี่น้องบวชให้ทุกๆคนด้วยครับอ๋อนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่บอกไว้เนี่ยว่าพี่เห็นแล้วล่ะที่คอเนี่ยเราดูริยางเป็นรูปพินฮาร์ปแล้วอันเนี้ยคืออะไรฮะพี่ปกติพี่จะรู้จักแต่เสือคาบดาบอันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามารถทางด้านดนตรีครับของกรมดุริยางค์ทหารบกของเราครับค่ะก็เรียกจริงๆเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็เราก็จะเรียกกันแบบว่าพินเยอร์อะไรประมาณนี้พินเยอร์นะคะคล้ายๆแรงเยอร์นี่แหละต้องทำยังไงถึงจะได้มาก็มันจะมีการสอบครับทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีกระทั่งสอบปฏิบัติสอบทฤษฎีดนตรีสอบสดประสาทครับมันจะมีการสอบแล้วก็เพื่อเป็นลำดับเป็นเกรดลำดับครับก็มีตั้งแต่ลำดับ1ถึงลำดับ3ครับโอ้โหแต่ว่าเราเนี่ยนะจุดนี้เนี่ยพอเป็นร้องเพลงสำคัญแล้วแล้วก็นี้เห็นว่างานเยอะตลอดเลยต้องช่วยไปทุกงานเลยครับก็แล้วแต่ก็ทางไหนก็อยากจะให้ไปช่วยก็ไปได้หมดอะครับไม่มีปัญหานะฮะก็เห็นแบบว่างานท่านนายกทำเนียบงานกองทัพบกหรือแม้แต่ต่างจังหวัดก็ต้องไปใช่ไหมคะไปครับไปครับเราไปหมดครับอยากถามนิดนึงในฐานะที่เราเป็นทหารดุริยางค์เนี่ยเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางประชาชนแล้วเราอยากจะสื่อเนี่ยสื่อเพลงอย่างเงี้ยไปให้เขาเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าคนที่เป็นทหารดุริยางค์เนี่ยต้องคิดยังไงมีมอตโต้ในการทำงานยังไงก็จะค่อยๆดูประชาชนครับสิ่งในที่เราไปว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่เขาต้องการอะไรตอนนี้เขาซึมเศร้าอยากต้องการเพลงสนุกสนุกไหมเราก็มีเพลงสนุกให้เขาอ๋อต้องดูบรรยากาศดูอารมณ์เขาด้วยใช่ครับดูบรรยากาศดูอารมณ์อยากได้แบบไหนเราก็ดูผู้คนแล้วเราก็จัดเพลงตามนั้นให้นะคะก็แล้วก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าใช้ใจด้วยใช่ไหมครับเวลาเข้าไปหาประชาชนใช่ครับก็เข้าไปก็พูดคุยด้วยถามเขาอยากฟังเพลงอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นด่านหน้าอยู่แล้วสำหรับทหารดนตรีนะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าอยู่แล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องการอะไรอยากฟังเพลงอะไรไหมครับอะไรเงี้ยเอาขอเสียงหน่อยก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนะคะเราได้ยินเสียงหนึ่งนะคะก็คือคำว่านะคะทหารดนตรีนะคะหรือว่าทหารที่ทำงานเรื่องของดุริยางค์นะคะแต่ว่าถือว่าใช้ดนตรีนะคะในการเป็นเครื่องมือหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอาวุธในการเข้าถึงจิตใจของประชาชนนะคะยิ่งในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ทหารนะคะกำลังพยายามที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจในกองทัพเข้าใจในแนวทางของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นดนตรีนี่ก็เป็นอาวุธอันหนึ่งของรัฐบาลคสช.โดยเฉพาะนายกบิ๊กตู่แล้วก็คนนี้นะคะจ่าสิบเอกพงศธรพอจิตก็เป็นนายทหารที่ทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ด้วยเสียงดนตรีแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องม้งมากค่ะที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานและนั่นก็คือทหารดนตรีของกองทัพบกนะคะคนที่สื่อสารความในใจของพลเอกประยุทธ์ไปถึงประชาชนด้วยเสียงเพลงนะคะคุณผู้ชมจำหน้ากันไว้เลยนะคะเจอที่ไหนเข้าไปขอถ่ายรูปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาบ่นมาแล้วนะคะว่าต้องรู้จักเขาหลังจากที่ขึ้นเวทีร้องเพลงนะคะตอนแรกอาจจะไม่มีใครจำเขาได้แต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยไปพูดที่ไหนนะทุกคนก็จำได้แต่ก็เชื่อกันว่านะคะน้องเขานะคะก็อาจจะได้ร้องเพลงของนายกบิ๊กตู่เนี่ยยาวไปจนครบอัลบั้มนะถ้าบิ๊กตู่อยู่ยาวแบบที่เรียกว่าปอยอปอนะคะหรือว่าประยุทธ์ยาวไปนะแต่จะยาวได้จริงหรือเปล่านะไว้รอดูกันต่อไปค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการรับลมพลัง Exclusive หมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงนะคะเวลาใหม่ของเรานะคะบ่ายโมงตรงแล้วก็แน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกับนี่เลยพี่ปู๊ดนะคะปู๊ดคอมแบทนะสุภฤทธิ์ธงชัยฤทธิ์นะคะจะได้มาพูดคุยออกสีสันกับเรานะคะว่าในเรื่องของทางการเมืองแล้วก็เรื่องของกองทัพเนี่ยมีอะไรกันบ้างในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะใครที่ตามชมรายการเราไม่ทันก็ดูในแฟนเพจของรับลมพลางออนทีวีได้หรือว่าดูในเพจของ Spring News ก็ได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี